สวัสดีค่ะโอยดาโชชูตระกูลค่ะรับราชการเป็นทหารยศก็ตอนนี้เป็นร้อยโทหญิงยดาค่ะเราเป็นผู้หญิงอะเนาะเรามีความรู้สึกว่าพอเราเรียนจบออกมาเนี่ยเราอยากจะลองอีกอาชีพนึงซึ่งแตกต่างออกไปแล้วก็ค่อนข้างดูแล้วค่อนข้างมั่นคงนะคะส่วนข้อ2เนี่ยมีความรู้สึกว่าอยากทำอาชีพที่เป็นประโยชน์กับคนจำนวนมากก็เลยเป็นทหารดีกว่ามีความรู้สึกว่าเป็นอะไรที่ท้าทายงานอย่างอื่นตอนนี้นะคะก็จะมีเป็นผู้ประกาศข่าวช่อง5นะคะต่างกันมากมากมากเลยเพราะว่าอย่างเวลาเล่นละครเล่นในมีหรืออะไรก็ตามเนี่ยจะเป็นลักษณะเหมือนกับว่าเราเป็นนักแสดงนะหน้าที่เราคือมาแสดงอย่างเดียวแต่อันนี้เนี่ยหมายความว่าเราต้องรับผิดชอบในส่วนของข่าวที่เรากำลังจะต้องอ่าน2เนี่ยในเรื่องของการที่ว่าตอนนี้เกิดเหตุการณ์อะไรที่เราต้องรับผิดชอบในสิ่งที่อยู่รอบตัวซึ่งจะค่อนข้างใช้ความว่องไวคือโอ๋เนี่ยนะคะคือคนที่ชอบกินมากมากมากช่วงชวนชิมบายโอยดาอันนี้เนี่ยจะอยู่ในรายการคุยข่าว10 โมงใช่ไหมคะก็คือว่าโอ๋ก็จะพาไปชิมอาหารซึ่งคอนเซปต์เนี่ยก็คือจะเน้นไปในเรื่องของความน่าสนใจคือ1อาหารเนี่ยต้องอร่อย2คอนเซปต์ต้องแปลกค่ะวันนี้นะคะโอ๋ก็มาถ่ายรายการชื่อช่วงว่าชวนชิมบายโอยดาอยู่ในรายการคุยข่าว10 โมงค่ะความสุขเนี่ยมันอยู่ที่ตรงนี้แหละค่ะตรงที่ได้ชิมเนี่ยแหละค่ะขอชิมก่อนนะคะตรงที่ได้กินค่ะได้กินของอร่อยนะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยได้ทานฟรีด้วยค่ะของสะสมของโอนะคะจริงๆแล้วก็มีหลายอย่างแต่อันนี้เนี่ยที่เอามาวันนี้เป็นแว่นตาอันนี้ซื้อมาเนี่ยตอนนี้เลิฟมากใส่ทุกวันติดแพ้ความวิบวับของมันก็เลยตัดใจซื้อคือเวลาใส่แล้วต้องบอกตัวเองว่าสวยค่ะอันนี้เนี่ยนะคะเป็นยี่ห้อไอซิเบอรินดูแมนนิดนึงนะจริงๆแล้วมันก็อาจจะไม่เข้ากับหน้าเราเท่าไหร่แต่เราชอบเชื่อไหมว่าถึงขั้นแบบว่ากลับมานอนคิดอยู่ที่บ้านเนี่ยนะคะ2วันแล้วก็ตัดสินใจซื้อราคาโหดมากคุริโกะเนี่ยสิ่งแรกที่นึกถึงเลยเนี่ยนะคะคือป๊อกกี้สารพัดรสสารพัดสีสารพัดแบบโอ้โปรดหลายรสนะ จะมีรสบิสกิตนะคะรสกล้วยรสสตรอเบอรี่เป็นคนชอบกินกล้วยหอมมากจริงๆแล้วป๊อกกี้กล้วยที่โอเคยทานเนี่ยจะมี2แบบแบบนึงคือเป็นกล้วยหนาๆใช่ไหมคะเคลือบมาเลยกับอีกแบบนึงจะเป็นเหมือนคล้ายๆเป็นกล้วยเคลือบบางๆหน่อยแล้วเป็นพันช็อกโกแลตเป็นเกลียวๆอีกทีนึงพอเวลาเรากินป๊อกกี้กล้วยปุ๊บเนี่ยเราก็จะมีความรู้สึกว่า มันมีกลิ่นกล้วยอะแล้วก็เลยจะชอบกินมากแล้วก็เลยจะกินตลอดเวลา